สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาแปลข่าวนะคะสั้นๆเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เยอรมันกันนะคะมาลุยเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาข่าวนี้เอามาจากช่องทาเกสชาวนะคะจากไอจีของเขาเอาละมาอ่านเลย Das ändert sich ändert ตัวนี้คือเปลี่ยนแปลว่าเปลี่ยนแต่เป็นรูปอดีตถ้าเป็นรูปปัจจุบันจะอ่านจะเป็นนะคะตัวนี้ตัว R umlaut นะคะ ändern นะคะจะเป็นตัว N อยู่ข้างหลังส่วน ändert นี่คือรูปอดีตมีอะไรเปลี่ยนบ้างที่เยอรมันอ่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงตัว R umlaut ตัวนี้เนี่ยบางภาคของเยอรมันเขาอาจจะอ่านออกเสียงเป็นตัว A เลยนะเป็น ändert or the ändern ถือว่าถูกเหมือนกันนะคะไม่มีอะไรผิดอ่ะแปลเลย das ändert sich นี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไป up คือตั้งแต่1เดือน1เนี่ย2022การอ่านตัวเลขวันที่นะคะวันที่1เราจะอ่านเป็น erstเดือนหนึ่ง erster 2022อ่านตัวเลขก็คืออ่าน2หลักแรกก่อนแล้วก็2หลักข้างหลัง in Deutschland ตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2022ในเยอรมันหรือที่เยอรมันเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนบ้างมีสิ่งที่เปลี่ยนไปดังนี้มาดูอันแรกเลย Verbot Verbot ตัวนี้แปลว่าห้ามหรือถ้าภาษาพูดของเราคือ nicht erlaubtนะคะคือไม่อนุญาตนั่นเองนะคะ Verbot Verbot อะไร von Einkaufstüten aus Plastik Plastik ตัวนี้ก็คือพลาสติกนั่นแหละพูดทับศัพท์ส่วนไอ้คำว่า Einkauf นะคะมันเป็นคำย่อเดี๋ยวครูลบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันไม่มีที่เขียนอ่ะ Einkauf ตัวนี้มาจากคำว่า Einkaufenคือการซื้อจับจ่ายนั่นเองมารวมกับคำว่า tutor tutor นี่คือเป็นรูปพหูพจน์นะเป็นหลายๆถุงทีนี้ถ้าเป็น singular ก็จะเป็นอย่างนี้ tutor มันแปลว่าถุงนะคะกระเป๋าจริงๆกระเป๋าในภาษาเยอรมันมีใช้หลายคำมากนะมี tasher มี coffer มี hand tasher มี beutel เอาเป็นว่าอันนี้นะคะประโยคคำนี้เนี่ยคำศัพท์คำนี้เขาหมายถึงถุงที่มาจากพลาสติกนั่นเองนะคะเขาเอาคำว่า Einkaufen เนี่ยมาเชื่อมกับคำว่า Tüte นะคะแล้วเติมตัว S ไว้ตรงกลางก็เป็น Einkaufstüten หมายถึงถุงพลาสติกนะคะที่เราไปซื้อของหรือที่ร้านค้าเขาให้เราห้ามให้เป็นถุงพลาสติกแล้วก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังจะมีการอนุโลมอยู่ว่าให้ใช้ถุงพลาสติกได้ร้านค้าสามารถขายถุงพลาสติกได้แต่ว่าตั้งแต่วันที่1เดือน1จะห้ามแล้วเฟียร์บูทไม่ให้มีถุงพลาสติกแล้วนะคะเวลาที่เราไปซื้อของไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าร้านอะไรเราต้องพกถุงไปถ้าเราไม่พกถุงไปร้านค้าเขาก็จะขายถุงให้เราเป็นถุงกระดาษ15เซน25เซนแล้วแต่ไซส์ของถุงแล้วแต่ร้านเลยนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปในปีนี้ที่เยอรมันอันที่สอง Kein Verkauf เดี๋ยวไอ้คำว่า Verkauf เนี่ยมาจากคำว่า Verkaufen คือการ to sell หรือขายก็เป็นคำตรงข้ามกับคำว่า Einkauf หรือ Einkaufen นั่นแหละนะคะ Verkauf คือการขาย Kein Verkauf mehr คือ not anymore ไม่อีกต่อไปไม่ขายอีกต่อไปแล้วอะไรล่ะ Von Papier นะคะ Fahrtkarten ตัวนั่นเอง Papier คือกระดาษ Fahrtkarten คือตัวรถ In Fernzügen Fernzügen ก็คือเดี๋ยวแปลก่อน In Fernzügen der DB DB นี่คือ Abkürzung ของ Deutsche Bahn ก็คือการรถไฟของเยอรมันตัวนี้นะคะนี่คือ GRFOR Deutsch นะคะการรถไฟของเยอรมันFernzügen ก็คือตั๋วที่มันเป็นระยะทางเป็นเหมือน long distance ระยะทางจากเมืองนึงไปเมืองนึงประมาณนี้นะคะหรือจากอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่มันค่อนข้างแบบไกลนิดนึงมีระยะทางที่ไกลนิดนึงเขาจะไม่ขายตั๋วกระดาษอีกต่อไปแล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะเวลาเราซื้อตั๋วรถไฟซื้ออะไรเราต้องเข้าเว็บไซต์ไปนะไปซื้อตั๋วแล้วก็มันจะมีบาร์โค้ดเป็น QR code ให้เราสแกนอะไรประมาณนี้แหละทุกคนนะคะอ่ะมาดูอันที่3ที่มีอะไรเปลี่ยนในปีนี้ Tabaksteuer Tabak คืออะไร
Tabak ตัวนี้ก็คือนะคะโน้ตตามได้เลยตัวนี้นะคะคือพวกยาสูบหรือบุหรี่นะคะบุหรี่นะคะโอ้แต่ละตัวนั้ง บุหรี่ยาสูบประมาณนี้นะคะส่วน Steuer ตัวนี้ก็คือภาษีนะคะจดตามเลยนะหวังว่าไม่เร็วเนาะภาษีเนาะอ่ะโอเคจดทันไหมจดทันเนาะลบก่อนเนาะอ่ะมันจะได้รู้ไม่ลบไม่ลบนะโจทย์บอกว่าอะไรไม่ใช่โจทย์ข่าวบอกว่า steigt นะคะขึ้น durchschnittlich โจทย์เลยนะคะไอ้เจ้าคำว่า durchschnittlich ตัวนี้ก็คือค่าเฉลี่ยหรือ average นั่นเองนะคะค่าเฉลี่ยหรือโดยเฉลี่ยนะคะ10 cent pro packung 10เซนต์ต่อแพ็คนั่นเองพักกุ้งก็คือแพ็คนั่นแหละนะคะแพ็กเกจนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือบุหรี่เนี่ยบุหรี่ยาสูบทั้งหลายภาษีขึ้น10เซนต์ต่อแพ็คนั่นเองเนาะอ่ะมาดูต่อมา Fund flicked Fund flicked für alle Plastik Flaschen Plastik Flaschen ก็คือขวดพลาสติกนะคะนี่คือขวดนะคะพลาสติกนะคะ Fund flicked ก็คือเป็นเขาเรียกว่า recycle für alle สำหรับทุกขวดพลาสติกในปีนี้ในปีนี้ขวดพลาสติกทุกขวดจะต้องเป็นรีไซเคิลคือสามารถเอาไปคืนได้นั่นเองที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีขวดน้ำส้มขวดน้ำผลไม้อะไรที่มันไม่เป็นฟันฟลิกแต่ปีนี้นะคะต้องเป็นคืนได้แล้วปกติขวดพลาสติกนะคะแต่มันแล้วแต่ยี่ห้ออีกนะประมาณ25เซนนะถ้าเป็นขวดแก้วขวดเบียร์ขวดอะไรนี้มันก็จะ8เซน10เซนแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ไซส์เลยนะคะสรุปคือในตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี้ยขวดพลาสติกทุกขวดจะต้องคืนได้คือเป็น fund flicked นั่นเองนะจ๊ะอ่ะต่อมา post นี่คือไปรษณีย์ erhöht Preise นี่ก็คืออะไรราคาขึ้นจ้ะราคาเพิ่ม ZB นี่คือตัวย่อ Abkürzung ของคำว่าอะไรตัวอย่าง example order zum Beispiel นั่นเองนะคะ zoom นะคะอ่ะ by นะคะ spiel นะคะคือตอยอตัวอย่างเขายกมาเป็นตัวอย่างว่าอ่ะตัวอย่างเช่น von 60 auf 76 cent จาก60เป็น10 70 cent นะคะ by อะไรล่ะ postkasten ก็คือ postcard นั่นแหละนะนี่คือยกตัวอย่างสรุป post ไปรษณีย์เนี่ยมีราคาเพิ่มเกือบทุกอย่างน่าจะทุกอย่างมั้งอันนี้คือตัวอย่างว่าอ๋อถ้า postcard เนี่ยเพิ่มจาก60เป็น70แพงนะไม่ถูกนะอ่ะข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากเลยที่มีอะไรเปลี่ยนในปีนี้ Mindest Loan ไอ้เจ้าคำว่า Mindest มาจากคำว่าอะไร Min นะคะDesten ก็คือ Minimum หรือนะคะขั้นต่ำอย่างต่ำ Loan นี่ก็คือค่าแรงนะคะค่าแรงค่าจ้างนะคะเงินเดือนโจทย์ไม่ได้ค่ะบอกว่า steigt auf คือขึ้น9 euro 82 euro ขึ้นนะคะอันนี้คือต่อชั่วโมงนะคะ pro stunde ต่อชั่วโมงก็คือค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็นต่อชั่วโมง9 euro 82ก็คือแหมใครที่ทำงานเป็นลูกจ้างนะคะแล้วได้ค่าแรงขั้นต่ำเขาไม่จ่ายแบบ tarif นะคะก็มีเฮและจะไปขึ้นอีกที weiter คือ weiter คือต่อไป erhöhung นะคะเพิ่มขึ้น im Juli จะไปขึ้นอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะค่าแรงขั้นต่ำจะไปขึ้นอีกรอบหนึ่งในเดือน Juli คือกรกฎาคมนะจ๊ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนกรอนก็เอาข่าวเรื่องใกล้ตัวมาฝากทุกคนให้มาลองฝึกอ่านฝึกแปลกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า